ออกดอกแล้วค่ะท่านผู้ชมปลูกมา4 เดือนออกดอกให้แล้วสวยมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาร่าไทยค่ะใครที่อยากได้แคคตัสเลี้ยงง่ายเลี้ยงแดดก็ได้เลี้ยงในร่มก็ได้นะคะมีหน่อออกเยอะด้วยแล้วก็ให้ดอกที่สวยงามแบบนี้นะคะชื่นใจจังเลยออกดอกอยู่ได้หลายวันเลยนะใครสนใจอยากมีแคคตัสเป็นของตัวเองวันนี้ซาร่าไทยมีต้นนี้มาแนะนำค่ะน้องเขามีชื่อว่ายิมโนแม่ลูกดกดอกของแคคตัสยิมโนแม่ลูกดกเนี่ยนะคะออกดอกด้วยวิธีการแทงดอกออกตรงตุ่มหนามค่ะแรกเริ่มจะออกมาเป็นตุ่มมีดอกค่อนข้างเล็กสีชมพูจากนั้นก็จะค่อยๆขยายใหญ่แล้วก็มีก้านดอกชูขึ้นสูงประมาณ8 ถึง 10 เซนนะคะในช่วงระยะเวลาที่น้องเขาออกดอกจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าดอกจะโตเต็มที่ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะบานค่ะสีของดอกจะมีหลายสีนะคะอย่างเช่นสีขาวและนี่ค่ะสีชมพูหวานหวานค่ะดอกบานทนมากเลยนะคะบานหุบบานหุบอยู่เป็นอาทิตย์แล้วค่ะเมื่อติดฝักแล้วนะคะดอกน้องก็จะพองออกเป็นกระเปาะสีเขียวค่ะและจะมีสีม่วงอมแดงเมื่อฝักแก่ค่ะข้างในจะมีเมล็ดกลมๆขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีดำอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะยิมโนแม่ลูกดกเนี่ยนะคะเขายังมีชื่ออื่นๆนะคะอย่างเช่นยิมโนลูกดกยิมโนแม่ลูกดกยิมโนหน่อดกยิมโนหน่อเยอะยิมโนลูกชุบเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับแคคตัสนะคะยิมโนแม่ลูกดกมีลักษณะเป็นร่องภูที่ลึกค่ะของซาร่าไทยต้นนี้มีตั้ง9 ภูนะคะสีเขียวเข้มทั่วทั้งต้นจนถึงสีเขียวอมม่วงเข้มรูปร่างคล้ายกับตลับกลมๆมาค่ะลำต้นไม่สูงมากมีตุ่มหนามสีขาวแล้วก็มีหนามแทรกแทงออกมาจากตุ่มนะคะหนามสีน้ำตาลปลายแหลมค่ะยาวประมาณ 5-8 มิลค่ะใน1 ตุ่มจะมีหนามออกมาประมาณ 3-4 หนามนะคะน้องจะเลี้ยงไม่ยากค่ะเติบโตค่อนข้างไวทนได้ทุกสภาพอากาศชอบดินค่อนข้างโปร่งทรายเยอะๆค่ะจะทำให้ระบบรากเดินได้ดีนะคะสามารถเลี้ยงได้ในที่ที่มีแสงแดด 100% หรือว่ามีฝน 100% ก็ได้นะคะแต่สีผิวของน้องอาจจะไม่สวยนักนะคะหากอยากให้ต้นสีสวยควรเลี้ยงให้โดนแดดประมาณ 50% พอค่ะต่อวันนะคะแดดควรจะเป็นแดดช่วงเช้าค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเลี้ยงเขาในที่ที่ไม่มีแสงแดดนะคะต้นก็จะไม่ยืดแล้วก็ไม่เสียทรงเหมือนกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆนะคะยิมโนแม่ลูกดกเนี่ยนะคะเราสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งเมล็ดแล้วก็หน่อค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมใช้หน่อกันนะคะเพราะว่าเขาแตกหน่อเก่งมากแม้จะแตกหน่อออกมาแล้วก็ยังมีหน่อเล็กๆแตกซ้อนออกมาจากหน่อนั้นได้อีกค่ะเลี้ยงไปสักพักนะคะหน่อก็จะเต็มรอบทั่วทั้งต้นเลยค่ะหน่อเขาจะหลุดง่ายนะคะถ้าเกิดเอามือเผลอไปโดนก็จะหลุดออกมาแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเสียเวลาไปทำการเพาะเมล็ดก็ได้นะคะเราจะได้ต้นใหม่ตามมาอีกหลายๆต้นเลยค่ะการทิ้งหน่อเยอะๆไว้รอบต้นจะทำให้ต้นแม่โตช้านะคะเพราะว่าหน่อเขาจะแย่งอาหารจากต้นแม่ไปกินหมดค่ะดังนั้นจึงควรจะเด็ดหน่อออกชำบ่อยๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าหน่อที่เราเด็ดมานะคะเวลานำไปชำนะคะจะค่อนข้างโตช้ากว่าหน่อที่ติดอยู่กับต้นแม่นะคะแต่ก็ไม่ตายแน่นอนนะคะแม้จะเป็นหน่อเล็กแค่ไหนก็ตามวางทิ้งไว้สักพักรากก็จะมาแล้วค่ะรากของเขาออกง่ายมากๆนะคะ
ใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะหลังจากที่เรานำหน่อมาชำนะคะรากก็จะออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะด้วยความที่ยิมโนแม่ลูกดกเนี่ยนะคะเป็นแคคตัสที่ให้หน่อเยอะดอกสวยจึงทำให้เป็นที่นิยมสำหรับคนที่เริ่มต้นปลูกแคคตัสนะคะทั้งนิยมสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าสามารถที่จะนำเขาใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วนำไปวางในออฟฟิศได้ค่ะอย่างเช่นหน้าโต๊ะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการผ่อนคลายพักสายตาทำให้สบายตาแล้วก็ช่วยดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและข้อคอมเมนต์นะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ